ลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับแหมคุณผู้ชมครับ1ชั่วโมงนี้ผ่านไปเร็วจริงๆครับและช่วงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของพระกุฎเมืองลำพูนนะฮะเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ครับคุณจอร์ดรัชดาครับสวัสดีครับพี่จอร์ดครับสวัสดีครับครับพี่จอร์ดร้านจักรพรรดิพระเครื่องครับผมนะครับตั้งอยู่ตรงโซนไหนยังไงฮะตั้งอยู่ในโซนขวามือของบันไดเลื่อนไหมถูกต้องครับผมนะฮะขึ้นบันไดเลื่อนมาทางขวาตรงเข้ามาใกล้สุดด้านหลังใกล้ๆกับด้านหลังครับใกล้ๆกับออฟฟิศนะอ๋อโอเคมาได้เลยเจอพี่จอร์ดแน่นอนครับผมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระกรุพระกรุสกุลเมืองลำพูนครับผมนะครับแหมไม่ค่อยได้คุยเรื่องพระกรุมานานพอสมควรนั่นเป็นพระอายุที่ครับผมเยอะมากกี่ปีนะพี่เมืองลำพูน1,200กว่าปีครับผมอุ้ย1,200กว่าปีครับผมนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันอย่างแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวถามพี่จอร์ดก่อนเลยได้เลยครับเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับก็จากการหลายปีแล้วเป็นคนเป็นคนพูดนี่เป็นคนพูดในเรื่องพระนี่สำคัญที่สุดครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไปดูมาถ้าอยู่กับพระแล้วมีความสุขจริงๆครับผมนะฮะยิ่งของเก่าๆมีอายุเยอะๆนี่หาดูยากครับของแท้หายากของเก๋ก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักเก่าจริงๆต้องศึกษาให้ถึงครับผมเพราะฉะนั้นศึกษาให้ถึงเอาถึงจุดหมายนะครับผมเพราะฉะนั้นในพระพวกนี้อายุเยอะมากหายากครับคุณค่าการสะสมครับนะฮะพี่จอยก็เริ่มต้นจากความชอบพระกรุตรงนี้ก่อนครับแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆศึกษามาเรื่อยๆเอาจริงเอาจังมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมครับผมแล้วปัจจุบันนี้เขานิยมพวกเหรียญเกจิคณาจารย์ยอดนิยมกันพี่จอยมีไปศึกษาทางด้านเหรียญเกจิคณาจารย์บ้างไหมก็นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยเพราะพระกรุเนี่ยตอนนี้เด็กรุ่นหลังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับผมนะอาจจะด้วยว่าแหมดูยากจบยากโค้ดไม่มีโค้ดอะไรไม่มีประวัติลางเลือนลางอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็หาคนเรียนรู้หาของเรียนรู้ก็ยากครับนะฮะราคาตอนนี้ราคาแพงด้วยครับศึกษาพระกรุมากี่ปีแล้วครับพี่ก็โดยรวมๆแล้วตั้งแต่นานๆมาแล้วเนี่ยผมชอบพาเล่นพามาก็ประมาณ20-30 ปี30ปีครับผมนะครับจากการศึกษาพระกรุ30ปีเนี่ยส่วนตัวพี่จ้อยคิดว่าเสน่ห์ของพระกรุคืออะไรความเก่าความสวยความคลาสสิกและศิลปะนะครับผมนี่ครบเลยถ้าอย่างพระสกุลลำพูนเนี่ยสวยธรรมชาติพระขนาดอายุพันกว่าปีครับองค์ขนาดนี้ไซส์กำลังน่ารักคลาสสิกนะสวยและอยู่ในดินมาเป็นพันปีบางองค์สวยยังมีหน้าตาอยู่เลยครับผมเอาละครับพูดถึงพระกรุเมืองลำพูนกันบ้างครับ มีความพิเศษแตกต่างจากพระกรุทั่วที่อื่นยังไงคือพระกรุเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายสุพรรณก็มีนะที่ไหนก็มีเต็มไปหมดเลยและพระกรุเมืองลำพูนมีดีอย่างไรครับถูกต้องครับผมพระกรุสกุลลำพูนเนี่ย1เป็นพระที่มีอายุมากครับมากกว่าสุพรรณบุรีมากกว่าลพบุรีมากกว่าพิษณุโลกแน่นอนครับพันกว่าปีนะฮะ1อายุมาก2ไซขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กฮะกำลังแขวน3ศิลปะใบโพปกโพก้านโพมันก็ทำหน้าตาชัดเจนเนื้อแน่นครับผมนี่คือเสน่ห์ของพระกรุลำพูนเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าจะได้เห็นภาพเริ่มที่องค์ไหนก่อนครับพี่เริ่มที่ครับองค์ขาวองค์นี้ก่อนนะฮะเป็นไงบ้างฮะองค์นี้กรุวัดอะไรยังไงฮะอันนี้กรุดอนแก้วครับผมเป็นครับผมกรุดอนแก้วกรุแตกได้ไงพี่ตอนนั้นกรุดอนแก้วเนี่ยสมัยก่อนค้นพบกันได้แต่ตอนนี้จุดที่ค้นพบได้เนี่ยตอนนี้หาใหม่ไม่ได้แล้วก็ตอนนี้เป็นสนามโรงเรียนไปแล้วครับเทปูนเต็มหมดละอ๋อแล้วคือคนฝังอยู่ในเจดีย์หรืออยู่ในดินยังไงสมัยก่อนเนี่ยมันล่มมาเมืองล่มสลายครับผมครับผมอ๋อเพราะพระเหล่านี้จมอยู่ในดินเนี่ยไม่ต่ำกว่า1เมตรคือจริงๆอาจจะมีเจดีย์มีอะไรครอบไปแต่พอเมืองล่มสลายสิ่งปลูกสร้างก็หายไปถูกไหมฮะถูกต้องครับก็อยู่ในดินถูกต้องแล้วเขาไปเจอยังไงพี่ตอนนั้นเมื่อก่อนก็มีชาวบ้านไปขุดพบกันอะไรกันด้วยความบังเอิญก่อนตอนนั้นนะฮะส่วนใหญ่พระกรุจะเป็นนี้นะอยู่เกลื่อนเมืองครับครับผมอ๋อเขาไปเจอนะตอนนั้นครับตอนนั้นเจอเยอะไหมพี่ตอนที่ไปขุดตอนนั้นพระเปิมเนี่ยเจอก็ไม่น้อยหลายพันครับอ๋อเขาเรียกพระเปิมอ่ะครับผมพระเปิมครับครับผมแล้วตอนที่ขุดเจอนี่นอกจากพระเปิมมีพระอื่นไหมฮะเจอกันในกุดอนแก้วเนี่ยเจอกันหลายพิมพ์ครับผมพระสามก็มีพระเปิมก็มีพระเลี้ยงก็มีครับครับผมแต่ว่าพระเปิมนี่เยอะสุดไหมพระเปิมเนี่ยจะอยู่ในดอนแก้วเนี่ยเยอะครับผมครับผมเอาละครับวิธีการดูพิจารณาดูยังไงพี่พระเหล่านี้นะฮะมันจะมีแม่พิมพ์อยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเปิมพระคงหรือพระบางพระอะไรก็ตาม
ทุกอย่างมีตำหนิที่มันครับครับผมอ่ะองค์นี้ตำหนิตรงไหนยังไงพี่ตำหนิของพ่อเปิมนะครับครับเม็ดประสบมันจะมี5เม็ดด้านขวามือนะฮะติดผนังฝั่งนี้ด้านในนะครับผมครับแล้วก้านโพลงจากไหลนิดนึงตรงนี้มันจะมีเส้นเข็มอยู่เส้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะตรงนี้แหละครับผมฝั่งนี้ถูกไหมถูกต้องครับผมแล้วก็เส้นรัศมีนี่ก็คือ7เส้นชัดเจนครับจะไม่ขยื่นจะไม่อะไรตรงนี้นะครับครับผมจะต้องล่ำครับดูแข็งแรงนะครับผมแล้วจะสำคัญที่สุดคือหูด้านซ้ายครับผมจะไม่บรรจบกันครับผมครับอ๋อคือเส้นก็แตกไปอย่าอีกเส้นลงมาอีกเส้นก็สลับซ้อนขึ้นมาเป็นแค่ลายเส้นจะไม่ติดกันครับผมครับเอาละนี่จุดสำคัญของพ่อเปิ่นครับผมของเล่นแบบนี้ไหมพี่ปัจจุบันนี้โอ้เยอะมากพี่แล้วเหมือนไหมก็ยังห่างอยู่ครับครับผมดูตามรายละเอียดคือของเล่นแบบเขาจะเป็นไงพี่คือไม่ชัดหรือว่าของเล่นแบบเหมือนแต่ไม่มีตรงนั้นตรงนี้บางจุดก็เบอร์บางจุดที่มีตำหนิทำมันตำหนิมันได้คือทำเบอร์ทำเลือนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมฮะทำเป็นแบบว่าเหมือนใช้งานมาหายไปเลยถ้าตำหนิของผ้ากุเนี่ยคือค่อนข้างจะชัดเจนและคมชัดครับผมแต่ถ้าจะล้มหายไปอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีจุดอื่นครับผมดูได้ครับผมมีหลายจุดต่อไปฮะองค์ไหนฮะจะเป็นพระคงไหมได้มาเลยพี่จัดมาเลยครับจัดมาเลยมาพระคงครับผมเป็นไงฮะพระคงก็เป็นกุวัดพระคงครับครับผมวัดพระคงฤาษีนะฮะครับจากการสังเกตการดูของพระคงเนี่ยก้านโพใบโพนะฮะก้านนี่เขาจะกลมเหมือนหวายผาสีใบโพจะมีชีวิตแขนด้านซ้ายหักศอกก็คือ90องศาจะไม่มีเอียงปกผายไหล่ผึ่งมีเสน่ห์ดุดันครับสายดื้อปลายมือนี่จะไม่ชนแขนครับผมก่อนจะถึงแขนมันจะมีขีดอีกนิดนึงนะฮะคือมันไม่เหมือนของเก๊ทั่วไปของเก๊ก็จะเป็นลำไปเลยอย่างนั้นครับดูทื่อๆไม่สวยงามไม่อ่อนช้อยเม็ดบัวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคือชัดเจนฮะมีชีวิตชีวาครับผมครับผมเอาละฮะนั่นก็คือนิยามของพระคงถูกต้องครับอ่ะต่อไปครับพี่มาก็จะเป็นเป็นที่พระที่หายากเอาเป็นว่าในตำนานเขาว่าขุดพบเจอแต่บล็อกนะฮะเหรอฮะจริงๆนะมีอยู่ครับผมแต่ทีนี้ว่าคนมีฐานะในทางเหนือเนี่ยเขาเก็บกันหมดนะครับผมเขาเรียกว่าพระหลือหน้ายักษ์พระหลือหน้ายักษ์ครับวัดอะไรฮะที่ไหนเป็นกุเทศบาลกุเทศบาลหมายถึงไงพี่กุเทศบาลของจังหวัดลำพูนคืออยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเนี่ยฮะเป็นเทศบาลตอนนั้นเข้าไปไปขุดท่อครับขุดท่อรอบท่อเจอครับผมเจอเยอะไหมพี่แล้วเจอที่เดียวเจอไม่ค่อยเยอะครับเจอประมาณสัก500 600องค์ครับผมแล้วก็ระยะหลังๆมาก็เจอกันเรื่อยๆมาแต่ไม่มากครับผมอาจจะเจอ 2-3 องค์นิดๆหน่อยๆเนี่ยครับผมคือครั้งนั้นที่เจอเนี่ยคือการเจอที่เยอะที่สุดครับผมครับผมเจอที่เทศบาลดูยังไงพี่สังเกตไงฮะสังเกตจากเนื้อของพระเนื้อของพระหรือหน้ายักษ์เนี่ยเนื้อเขาเนี่ยมันจะเหมือนลูกหลังเนื้อเขาจะไม่แน่นเนื้อก็จะฟูฟูลุยลุยแดงแดงครับผมครับอันนี้ดูง่ายและโดยของแก๊สดูเท่าของเก๊สดูทั่วไปเนี่ยส่วนมากเนื้อจะแน่นอ๋อของเล่นแบบนี้ครับผมเนื้อจะแน่นแล้วก็จะทำมือเหมือนพับพงเหมือนพับเปิร์มเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ต้องเนื้ออย่างนี้ครับผมต้องเคยเห็นถึงจะรู้ครับผมครับผมครับผมเวลาหมดแล้วฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาต่อยอดก็มาได้ที่ร้านเลยนะครับอยู่ที่ร้านทุกวันไหมครับอยู่ที่ร้านก็ส่วนมากจะอยู่ที่นี่ครับผมครับผมมาพบเจอพี่จอร์ดได้ตลอดครับผมนะฮะมาพูดคุยไม่ต้องเช่าก็ได้นะไม่ต้องเช่ามาขอคำแนะนำได้มาครับคำแนะนำได้มาเยี่ยมชมกันได้ครับผมแหมวันนี้นะต้องขอบคุณพี่จอร์ดรัชดามากๆที่มาแนะนำความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับพระกุที่ทุกวันนี้แหมหาชมได้ยากเต็มทีละถูกต้องนะครับให้กับคุณผู้ชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่สนใจอยากจะไปต่อยอดผมว่าคือพระกุเนี่ยเป็นอะไรที่อมตะไม่มีวันตายถูกต้องครับนะครับคือแม้ว่ายุคนี้อาจจะเป็นนิยมเหรียญแต่เดี๋ยวต้องกลับมาเชื่อผมนะครับหายากขอบคุณมากครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1นะครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสามารถคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ www.miraclechanneltv.com ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์
ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณจอร์จรัชดาลาไปก่อนสวัสดีครับ